มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด11แกนนำพันธมิตรหลังทออทอยื่นฟ้องล้มละลาย17ตุลาคม2566เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคดีหมายเลขแดงที่ร5598/2566กองบังคับคดีล้มละลาย3ศาลล้มละลายกลางกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมด้วยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเป็นโจทย์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้ง11ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่12กันยายน2566ให้พิทักษ์ทรัพย์ของพลตรีจำลองศรีเมืองลูกหนี้ที่1นายสนธิลิ้มทองกุลลูกหนี้ที่2นายพิภพธงชัยลูกหนี้ที่3นายสุริยะสายกตะศิลาลูกหนี้ที่4นายสมศักดิ์โกสายสุขลูกหนี้ที่5นายชัยวัฒน์สินสุวงศ์ลูกหนี้ที่6นายอมรหรืออิทธิหรืออมรเทพหรือรัชยุทธหรืออมรศักดิ์อมรรัตนานนท์หรือว่าศิระโยธินภักดีหรือว่าอิทธิประชาลูกหนี้ที่7นายสำราญรอดเพชรลูกหนี้ที่8นายสิริชัยไม้งามลูกหนี้ที่9นางมาลีรัตน์หรือว่ามาลีรักษ์แก้วกาลูกหนี้ที่10และนายเทิดภูมิไทยหรือว่าเทิดภูมิใจดีลูกหนี้ที่11เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483แล้วดังนั้นนับตั้งแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483และบุคคลผู้เป็นลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือว่าทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 และไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งขอรับชำระหนี้คดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือว่าสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนด2เดือนนับตั้งแต่ที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่17ตุลาคม2566ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด11แกนนำพันธมิตรหรือว่าทออทอยื่นฟ้องล้มละลายขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ